กองถ่ายสุดหลอนเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องของนักศึกษาสาขาภาพยนตร์ที่จะทำการถ่ายหนังสั้นที่เกี่ยวกับศาลเจ้าที่ดังนั้นการเลือกสถานที่จึงจำเป็นที่จะต้องมีบรรยากาศที่น่ากลัวและก็เข้ากับเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าที่ทีมงานจึงตัดสินใจเลือกสถานที่ที่เป็นบ้านร้างใกล้ๆกับต้นโพซึ่งพึ่งเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งเป็นคนแนะนำเพราะคิดว่าที่นี่น่าจะเหมาะที่สุดและบ้านของพึ่งเองก็อยู่ใกล้ๆกันจันรับหน้าที่เป็นผู้กำกับและเขียนบทวันนั้นเป็นวันศุกร์หลังจากเลิกเรียนจึงได้ชวนเพื่อนในกลุ่มไปดูสถานที่จริงก่อนจะลงมือถ่ายและจะได้กลับมาวางแผนการทำงานกับเพื่อนๆในกลุ่มพอไปดูก็พอใจมากที่แถวนี้ไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมามากเท่าไหร่นักแม้จะเป็นเวลาช่วงกลางวันก็ตามจันคิดว่าดีมากคนไม่พลุกพล่านเวลาถ่ายงานจะได้ไม่วุ่นวายสถานที่ทุกอย่างดูเข้ากับเรื่องราวได้ดีทุกคนจึงตื่นเต้นที่จะได้เริ่มถ่ายกันจริงๆหลังจากเตรียมตัวกันมาแรมเดือนวันเสาร์เป็นวันที่จะต้องถ่ายหนังกันจริงๆทีมงานทั้ง5คนพร้อมนักแสดงก็ไปถึงที่หมายกันตั้งแต่บ่าย3เพราะตั้งใจว่าจะเริ่มถ่ายช่วงหัวค่ำจะได้เสร็จงานไม่ดึกมากก่อนจะถึงเวลาถ่ายก็มาเตรียมฉากที่เป็นศาลเจ้าที่ทุกอย่างก็ราบรื่นดีกระทั่งอาทิตย์ลับขอบฟ้าบรรยากาศผิดกับช่วงเวลากลางวันอย่างสิ้นเชิงอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วทุกอย่างเงียบสงัดไม่มีใครคุยกันจะมีก็เพียงแค่เสียงลมพัดเท่านั้นระหว่างที่เพื่อนๆ เตรียมงานกันอยู่นั้นจันก็เดินออกมาตรวจดูบริเวณศาลเจ้าที่ซึ่งเป็นจุดแรกที่จะถ่ายขณะที่เดินดูความเรียบร้อยอยู่นั้นจู่ๆจันก็รู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาจากทางด้านหลังแล้วก็หยุดเดินมองไปรอบๆตัวสายตาของจันไปหยุดอยู่ตรงบ้านร้างหลังที่อยู่ใกล้กับต้นโพจันก็หยุดมองอยู่ครู่หนึ่งคล้ายกับคนที่ตกอยู่ในภวังค์กระทั่งได้ยินเสียงเพื่อนเรียกจันจึงได้สติกลับมาแล้วก็กลับมาเตรียมงานต่อพอเริ่มถ่ายนักแสดงกำลังถ่ายกันอยู่จู่ๆต้นเพื่อนที่ทำหน้าที่ถือไมค์ก็บอกให้หยุดทุกคนก็หยุดพร้อมกับหันไปทางต้นแล้วก็ถามเฮ้ยหยุดทำไมอ่ะมีอะไรต้นก็ตอบทุกคนไปว่ามีเสียงแทรกเข้าไมค์อ่ะฉากนี้จึงต้องทำการถ่ายใหม่อีกครั้งแล้วต้นก็พูดเหมือนเดิมอีกว่าเฮ้ยได้ยินเสียงแทรกอีกแล้วว่ะจันก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เดินเข้ามาฟังสิ่งที่บันทึกเสียงที่ได้ยินในตอนแรกเป็นเสียงนักแสดงคุยกันแต่พอฟังไปสักพักเสียงที่ได้ยินกลับเป็นเสียงสวดอะไรที่ฟังไม่ได้สับจันตกใจรีบถอดหูฟังแล้วก็มองไปรอบๆเพื่อดูว่าเสียงสวดมาจากไหนแต่ว่าบรรยากาศโดยรอบเงียบมากจันตั้งสติได้รีบบอกเพื่อนๆว่าไม่มีอะไรหรอกให้ไปถ่ายฉากอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาถ่ายฉากนี้อีกครั้งฉากต่อไปเป็นฉากที่นักแสดงต้องกินอาหารที่ศาลที่คนนำมาไหว้ทั้งหมดนี้เป็นพร็อพที่ทีมงานเซตขึ้นมาใหม่ทั้งหมดพอเริ่มถ่ายจู่ๆนักแสดงคนหนึ่งก็ร้องออกมาทุกคนตกใจก็รีบวิ่งเข้าไปดูแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรนักแสดงคนนั้นตอบแบบงงๆว่ารู้สึกเหมือนมีใครมาดึงผมอะพอฟังจบทุกคนก็มองหน้ากันพร้อมกับบอกว่าไม่เห็นมีใครเลยนะพูดจบทุกคนก็มองหน้ากันอีกครั้งคราวนี้สีหน้าเพื่อนๆเริ่มจะไม่ดีแล้วจันเลยบอกให้ทุกคนไปพักในบ้านเพื่อนก่อนแล้วค่อยเริ่มถ่ายกันใหม่อีกครั้งหลังจากที่มารวมตัวกันที่บ้านพึ่งกล้าเพื่อนในกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นคนถ่ายก็ถามพึ่งว่ามึงแถวนี้มีอะไรเกิดขึ้นเปล่าพึ่งจึงตอบไปว่าคือบ้านหลังที่อยู่ตรงต้นโพมีคนตายเว้ยเจ้าของบ้านฆ่าลูกแล้วก็เมียของตัวเองจากนั้นก็ฆ่าตัวตายตามไม่ใช่แค่นั้นนะยังเคยได้ยินมาอีกว่าเคยมีคนเอาศพคนตายอ่ะมาทิ้งไว้ที่บ้านหลังนั้นด้วยพอเพื่อนทุกคนได้ฟังก็ตกใจแล้วก็ถามพึ่งว่าทำไมไม่บอกกันก่อนพึ่งจึงบอกว่าก็กูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี่ว่าเพราะไม่เคยเจอกับตัวเคยได้ยินก็แต่เขาเล่ากันอีกอย่างพวกเราก็ได้สถานที่บรรยากาศที่ดูน่ากลัวกูก็คิดว่าเนี่ยแหละเหมาะที่สุดแล้วเพื่อนๆก็เริ่มมีอาการกลัวจันจึงพูดให้กำลังใจเพื่อน
ว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่ฉากก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรหรอกรีบไปถ่ายต่อให้จบเถอะเพราะใกล้จะถึงวันส่งงานแล้วด้วยพอมีเรื่องเดดไลน์เข้ามาทุกคนจึงหยุดแล้วก็รีบกลับไปทำงานกันต่อการถ่ายทำดำเนินกันต่อไปในที่สุดก็เหลือฉากสุดท้ายคือฉากแก้ตอนที่นักแสดงต้องไปกินอาหารที่คนนำมาไหว้ที่ศาลระหว่างที่กำลังซักซ้อมกันอยู่นั้นจู่ๆจันก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆแต่ฟังไม่รู้เรื่องจันจึงชะงักแล้วหันไปมองซ้ายขวาว่าเสียงกระซิบนั้นมาจากไหนสายตาก็ไปหยุดอยู่ที่บ้านร้างอีกครั้งจันมองเข้าไปในบ้านอยู่อย่างนั้นสักพักก็เริ่มเห็นเงาดำอยู่ตรงหน้าต่างของบ้านจันสะดุ้งทันทีจนเพื่อนทักกลัวว่าเพื่อนจะกลัวจึงบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็กลับมาทำงานต่อพร้อมกับพูดให้กำลังใจเพื่อนๆอีกครั้งเอ้านี่เป็นฉากสุดท้ายแล้วฮึดกันหน่อยรีบทำให้เสร็จจะได้กลับบ้าน5 4 3 2แอคชั่นกล้องจับไปที่นักแสดงนักแสดงกำลังกินอาหารอย่างมุมมามจันมองเพื่อนแสดงอย่างพอใจกำลังจะสั่งคัตจู่ๆกล้าที่เป็นตากล้องก็ร้องเสียงหลงหงายหลังก้นจ้ำเบ้าลงไปที่พื้นจันรีบไปดูกล้าแต่ว่ากล้าไม่พูดอะไรได้แต่ยื่นกล้องส่งให้จันแทนจันก็ทำใจกล้าบอกเพื่อนๆให้เก็บของแล้วไปรวมตัวกันที่บ้านผึ้งทุกคนเริ่มเห็นท่าไม่ดีรีบเก็บของจู่ๆผึ้งก็พูดขึ้นมาว่าตอนกลับอ่ะให้เรียกชื่อเพื่อนทุกคนให้ครบนะอย่าเรียกว่าทุกคนจันสงสัยแล้วก็ถามขึ้นมาว่าทำไมผึ้งตอบกลับมาอย่างจริงจังว่ามึงอยากให้คนที่ไม่ใช่เพื่อนมึงกลับไปกับมึงด้วยหรือไงจันและเพื่อนทุกคนที่ได้ยินก็พยักหน้าอย่างเข้าใจรีบเก็บของอย่างสั่นกลัวแล้วเดินออกจากตรงนี้โดยที่ไม่มีใครกล้าหันกลับไปมองพอไปถึงบ้านเพื่อนอีกครั้งทุกคนถามกล้าว่าเกิดอะไรขึ้นกล้าก็ไม่ตอบได้แต่ชี้ไปที่กล้องเหมือนจะบอกว่าพวกมึงก็ดูกันเอาเองเถอะจันจึงหยิบกล้องขึ้นมาดูสิ่งที่ถ่ายไว้ภาพในกล้องคือภาพที่นักแสดงกำลังกินอาหารที่คนนำมาไหว้ที่ศาลแต่สิ่งที่แปลกคือข้างๆนักแสดงมีเงาดำที่กำลังนั่งกินของไหว้ด้วยแล้วเงาดำนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาที่กล้องแล้วก็พุ่งเข้าใส่กล้องที่ถ่ายอยู่ทุกคนจึงได้คำตอบแล้วว่าทำไมกล้าถึงได้ตกใจก้นจำเบ้าที่พื้นขนาดนั้นและเมื่อลองกลับไปย้อนดูเทปนี้อีกครั้งกลับไม่พบวิดีโอซีนสุดท้ายนี้อีกแล้ว